EP สุดท้ายใครจะมาร่วมกิจกรรมกับพี่มุกคะในมีทอุ้ยบอกไม่ได้ความลับความลับเดี๋ยวบอกตอนท้ายแล้วกันเนาะต้องบอกด้วยหรอเรื่อยคุณแม่เก๋ไก่แม่น้องไอบอกว่าน่ารักอันนี้คือหมายถึงนิ้วหนวดหรือว่ามุกดาจ้ะอุ้ยไม่น่าถามเลยเออก็ไม่น่าถามก็ต้องมาถึงนิ้วหนวดอยู่แล้วใช่ไหมครับคุณแม่น้องไอแม่น้องไอใส่หัวอย่างนี้เลยนะฮะเออนะมุกดาอยากทักเป็นพิเศษไหมจ๊ะอะไรนะคะถ้าใครเป็นพิเศษเหรอก็แต่เอาจริงๆนะมุกดาเป็นคนที่ร่วมงานกับพระเอกมาเยอะมากแล้วคนก็เรียกร้องคู่ของพี่ไมค์พัทรเดชมาเยอะเหมือนกันพี่ไมค์อ่ะเออเราเพิ่งเล่นไปด้วยกันเองนะคู่แข่งสัตว์รักใช่ค่ะรอกันไปก่อนค่ะรอไว้มีโอกาสอาจจะได้เจอกันอีกค่ะเออเราก็ติดกันไปแล้วไง2เรื่องเออก็จริงเนี่ยมีหลายคนบอกว่าอยากให้แกงไม้บ้างชวนไม้มาออกสตาร์แคมบ้างอะไรอย่างนี้นะฮะแกงพี่ไม้เหรอเฮ้ยก็ยากเหมือนกันนะถ้าจะแกงแกงคนนี้ยากเขาไม่ควรระวังตัวนะจริงไหมมากไม้แล้วตอนนี้เสียไม้จะเรียกพี่ไม้ไม่ได้เรียกเสียไม้เขาทงบองชาเลยเขาอยู่ชอชาเขาน่ะเขาไม่น่าว่างมาเล่นกับเราเปล่าฮะเออไม่น่าว่างถ้าสมมติจะแกงไม้แกงอะไรดีอะเธอว่าแกงพี่ไม้เหรอก็ต้องแกงหดหัวนะแกงมาคุยังได้เลยพี่ไม้อะแกงมาคุเขาเข้าเรื่องจริงจังเนี่ยเขาน่าจะเชื่ออยู่หรือแกงแบบว่ามุกดาเป็นลมสลบต่อหน้าไม้พัทรเดชจะเกิดอะไรขึ้นลิงมาละเคยเจอมาแล้วเหตุการณ์นั้นน่ะจริงเหรอไปเจอที่ไหนมาทุรนโลกันอ๋อที่เธอเป็นลมต่อหน้าเขาใช่ก็พี่ไม้ยืนอยู่ข้างหนูเลยก็แบบพี่ไม้เราตุ๊กไปเลยขำมากพี่ไม้ไม่รู้หนูจะเป็นลมไม่เคยหันมาอย่างเงี้ยฮะพี่ไม้ไม่ได้บอกว่าฉันคนเยอะด้วยนะเยอะมากแล้วคือไม่มีใครรู้หนูจะเป็นลมแล้วหนูอ่ะรู้ตัวเองใช่ไหมแต่หนูอ่ะไม่สามารถเปล่งเสียงออกมาได้แล้วอ่ะจนหนูแบบพี่ไม้เราก็ลงไปอย่างนี้เลยเนี่ยดึงอย่างเงี้ยลงเลยแล้วนางก็หลับแต่เขารวบเร็วมากเลยนะใช่แบบไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยที่เห็นเพราะว่าทีมข่าวช่อง7นะไปถ่ายภาพเบื้องหลังทันด้วยนะฮะฉากนั้นจริงเหรอที่เธอเป็นลมใช่แล้วทุกคนตกใจว่าอ้าวมุกดาเป็นอะไรแล้วไมค์ก็ไวมากบอกหายใจไม่ทันหายใจไม่ทันค่ะแล้วมันเหมือนแบบปุบๆๆอย่างเงี้ยนะฮะอ่ะถ้าสมมติจะมี EP เขาเรียกอะไรเป็น EP special อะไรต่อไปก็เดี๋ยวว่ากันละกันเนาะใช่เออนะฮะอ่ะต้องดูต่อไปเรื่อยๆต้องไปจบต่อไปเรื่อยๆนะครับพี่มุกดาสวยอยากเห็นพี่มุกดาเต้นอีกมุกดาเต้นอีกหนูไปเต้นตอนไหนนี่หัวใจเลยเต้นคอมจังหวะตึง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 อ๋อคลิปเมื่อเช้าคลิปเมื่อเช้าเออคืออะไรอ่ะไม่มีคู่เอ้าเต้นกับอันนี้ไงอะไรอะไรอันไหนสอนหน่อยสิมันก็ไม่มีอะไรมันก็เต้นแบบฟรีสไตล์ไปเลยอ๋อเหรอใช่อันไหนลองดูซิ5 4 3 2ไม่มีเพลงเหรออ้าวเดี๋ยวร้องนี่ไงนักร้องอยู่นี่เพราะว่าทีมงานก็คือหน้าเสียแล้วนะเพราะมันไม่ได้เตรียมเพลงจ่ายค่าลิขสิทธิ์ด้วยนะเอออ่ะสมมติถ้าสมมติเป็นแบบในคลิปเมื่อเช้าเต้นยังไง5 4 3 2หัวใจเลยเต้นคอมจังหวะตึก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 เพลงไม่ได้เลยเราชีมองเหยียดคุณผู้ชมไม่มันแบบไม่มีจังหวะตึก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 อะไรเงี้ยไม่มีเลยอ่ะมันร้องสดๆน่ะไม่ได้หรอไม่ได้แล้วตอนนี้นะทีมงานหาเพลงกันเลิกลักไปหมดเลยอ่ะเดี๋ยวให้หาเพลงไปก่อนเนาะเดี๋ยวช่วงท้ายเดี๋ยวมีให้ดูฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะบิวให้มุกดาเต้นให้ได้เพราะว่าตอนนี้คนดูจะ 3,000 แล้วไหนขอหน่อยขอหน่อยนะฮะโอ้ขอบคุณมากจริงๆนะฮะอ่ะมาเรื่อยๆเลยนะฮะพี่มุกอัพ TikTok บ่อยๆนะคะนี่มีคนบอกเฮ้ยมุกทํามี TikTok ด้วยเหรอไม่เคยเห็นเลยมีจริงเหรอจริงๆเธอไม่ค่อยอัพถูกต้องมั้ยอัพค่ะอ้าวพี่โปะแตกพี่ไปติดตามชื่ออื่นเปล่าเออเพราะว่ามันมีหลายคนเพราะว่าหนูใช้ชื่อไม่ได้ใช้ชื่อตัวเองว่าแบบมุกดาหนูใช้อันนลินอ่ะอ้าวอ๋อเหรอใช่ส่วนใหญ่คนจะคิดว่าอันที่ชื่อมุกดาของหนูซึ่งไม่ใช่ต้องไปอันที่ชื่อนลินค่ะอ๋อใช่ไป follow กันได้ใช่พอเขากดไปเขาจะเห็นว่าเป็นของเหมือนแฟนคลับทำให้อะไรเงี้ยเขาก็เลยคิดว่าหนูมันเล่นอ๋อโอเคไม่แต่ว่ากระแสดีมากเลยนะล่าสุดอ่ะพี่ไปกองมาใช่ไหมพี่ลงคลิปเป็นเหมือนกับสตอรี่ถ่ายแบบสั้น6วีคอ่ะมุกดาลงไปชั่วโมงนึงฉันก็ไปนู่นไปนี่ไปคุยไปเจ้าแจ้อะไรกับพี่หนิงอ่ะกลับมาดูอีกทีนึงชั่วโมงนึงคนดูเป็นแสนคลิปอันไหนเนี่ยตกใจเลยอ่ะขอนะขอแบบมือถือนู่นหน่อยได้ไหมฮะอันไหนคลิปที่เธอนอกบทกันน่ะไอ้เรื่องคอนเรื่องอะไรสักอย่างนึงอ่ะคลิปที่บทให้ดูนี่หนูนอกบทเหรอเข้มพี่เข้มนอกบทเรื่องคอนจำได้ปะไอ้ฉากที่กระท่อมอ่ะที่เธอเล่นคอนกันอ่ะอ๋อนึกออกแล้วนี่ตกใจมากเพราะปกติอ่ะ
นิวหนวดเต้นคนดูเท่าไหร่ 2,000 แต่ว่าพอคลิปนี้คุณผู้ชมนี่เดี๋ยวดูนะเสิร์ฟมาได้ทางโซนี่คลิปนี้คลิปนี้นี่เป็นคลิปนอกบทแสงเห็นไหมฮะคลิปนี้นี่ไม่ค่อยมีใครเห็นไงคลิปนี้ตอนนี้อัปเดตล่าสุดนะ 2,600 มุกดาเยอะเยอะเยอะหนูเห็นมีคนแท็กมาให้หนูเต็มเลยเหมือนกันมาจากพี่เองผ่านพุ่มนะฮะมามอบให้กับมุกดาเป็นการขอบคุณหนูไม่เป็นไรค่ะที่ทำคลิปกว่า 200,000 วิวให้พี่ของปลอมด้วยนะคะอุ๊ยแล้วก็เป็นของดับโบคู่ด้วยนะครับไม่ลงทุนเลยแล้วคือหลายๆคนก็อยากเห็นแบบโมเมนต์ในกองไงคือแบบไม่ค่อยได้ถ่ายอะไรเงี้ยมีพี่มาก็แบบเขาก็ชื่นชอบกันใช่ไหมเพราะปกติทำงานก็แล้วมันตลกเลยนะหนูจะตอกมือเข้มอยู่แล้วนะคลิปนั้นจำได้ใช่ไหมมันคืออะไรหลายคนก็ถามว่าทำมันสั้นจังจริงๆมันมีเวอร์ชันเต็มนะฮะคุณผู้ชมแต่ว่าเดี๋ยวเราให้ 300,000 วิวก่อนเดี๋ยวจะปล่อยนะขายเก่งไม่บอกให้คน follow ล่ะ follow ครบเท่านี้ถึงจะปล่อย new ดอทหนวดนะครับไป follow กันได้ใน TikTok ตอนนี้มีเท่าไหร่อุ๊ยตอนนี้เธอ 20,000 กว่ากลมๆอ่ะ 30,000 เดี๋ยวปล่อยเออเดี๋ยวจบแล้วเดี๋ยวมาเต้นกันนะได้ได้เอาเพลงดอทโบคู่เต้นอะไรนะจ๊ะกดชื่อเขากดชื่อเขาอุ๊ยได้สิครับแหมอ่ะ new ดอทหนวดนะครับเนี่ยพี่ช่างภาพดีนะเนี่ยสรุปนะหนูว่าไม่มีเดี๋ยวไปกองแล้วค่อยถ่ายใหม่เดี๋ยวถ่ายแบบเต็มๆแน่นอนนะฮะมาเซนะฮะเรียกว่าแฟนๆก็ชื่นชอบและชื่นชมนะฮะอย่าลืมไป follow TikTok ของมุกดาได้นะครับมาพูดถึงสเปคกันมันดีกว่าพูดถึงความรักหน่อยจริงๆแล้วเนี่ยมุกดาเป็นคนที่ทำงานตลอดเลยคุณผู้ชมครับแทบจะไม่ได้พักเลยเนาะอืมใช่ค่ะแต่ถ้าจะถามถึงสเปคของหนุ่มๆในฝันที่มุกดาเคยบอกไว้ว่าตัวเองเนี่ยอยากแต่งงานตอนอายุ24ซึ่งตอนนี้ก็42แล้วนะฮะ25อะไรนะ25อ๋อ25ตอนนี้25อ๋อโอเคโอเคตอนนี้ก็25เอ้าก็เลยความตั้งใจมาแล้วสิสมัยเด็กๆตอนนั้นเป็นความคิดสมัยเด็กๆจริงๆไม่ได้แบบไม่ได้คาดหวังอะไรกับชีวิตตอนนั้นไม่ได้อยู่วงการบันเทิงด้วยค่ะแต่ว่าพอมาอยู่ตอนที่มาอยู่แล้วเราก็ยังคิดว่าแบบนั้นก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะเราแบบเราไม่ได้โฟกัสอนาคตกับตรงนี้นะคะตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าแค่อยากมีครอบครัวแค่นั้นเลยแค่นั้นเองแต่ว่าตอนนี้ในชีวิตจริงบางทีความจริงกับความฝันก็ไม่เหมือนกันใช่พอเราเริ่มโตขึ้นเรามองเห็นอะไรหลายๆอย่างทั้งแบบทั้งตัวเราเองทั้งแบบครอบครัวเราแล้วอนาคตข้างหน้าด้วยว่ามันแบบมันจะเดินยังไงต่อมันจะต้องแบบเป็นยังไงมันถึงจะเซฟและปลอดภัยและมั่นคงในอนาคตอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็คิดมากขึ้นถ้าถามถึงสเปคแหละสเปคหนุ่มๆในฝันของมุกดาจะต้องเป็นแบบไหนแจ็คสันแจ็คสันหวังเหรอใช่ก็อตเซเว่นอ่ะนะใช่อุ๊ยตาเป็นประกายเลยจริงจังเราชอบเขาเราชอบหุ่นเขาหล่อมากๆเนาะแล้วยิ่งเต้นเขาเป็นคนมีเสน่ห์อ่ะใช่หุ่นคือแบบเนาะจังหวะการเต้นต่างๆใช่ดีมากถ้าได้อย่างนั้นอ่ะโอเคแต่ว่าขอมันก็อยู่ที่นิสัยค่ะสุดท้ายแล้วอ่ะคือสเปคอ่ะมันมีแหละสุดท้ายมันไม่ได้มันก็อยู่ที่การคุยว่ามันจะเป็นยังไงแค่นั้นก็พอค่ะแต่แจ็คสันหวังใครๆก็รักป่ะใช่ใครๆก็รักอุ๊ยเสียง4เสียง5ก็มาใครๆก็รักทำไมถึงชอบเขาไปชอบเขาตอนไหนอะไรยังไงหนูเพิ่งมาชอบเขาเมื่อ2ปีค่ะหนูรู้สึกแบบอยู่ดีๆโอ๊ยทำไมเขาใน MV เพลงที่เขาปล่อยออกมาแบบล่าสุดที่แบบถอดเสื้อเต้นแล้วก็มีเสน่ห์ตั้งแต่นั้นก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเขาแบบเริ่มแบบเข้าไปติดตามเขาแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเขาเก่งทุกอย่างเลยนะไม่ใช่แค่แบบเต้นทั้งความพยายามทั้งธุรกิจของเขาอะไรของเขาชีวิตเขาคือแบบคือเขาสามารถพัฒนาตัวเองได้รอบด้านมากๆกับผู้ชายคนนี้ดูแบบเก่งเออเนาะหลักๆคือรู้สึกว่าเขาเก่งค่ะครับใช่บวกกับหุ่นดีหุ่นดีก็เป็นแบบของแถมแต่ดิชอบความเก่งของเขาใช่แล้ววันนี้มีเซอร์ไพรส์นะครับมุกดาจะเต้นเพลงแจ็คสันหวังทั้งเพลงให้ดูเลยครับผมโอ้ไม่ได้ไม่มีสกิลนั้นจริงๆเราก็เต้นแซ่บอยู่นะว่าไปนะฮะอุ้ยพี่ไปเปิดคลิปของเขาแต่ละคลิปนี่คือเต้นแบบเต้นยับเหนื่อยอ่ะเห็นแล้วแบบ
ต้องซ้อมน่าจะสักเดือนนึงอะสำหรับหนูอะให้3ปีเลยจ้ะเกินไปเกินไปเหรอถ้าพี่พลอยน่าจะได้เออพลอยรันดาภาใช่ไหมใช่พี่พลอยได้โอ้ยชีพลอยดู3นาทีก็เต้นได้แล้วอะจริงเป็นคนที่จำท่าไวมากเคยซ้อมเต้นกับนางครูปล่อยแบบไม่ถึง5นาทีอะนับ1 2เขาจะปล่อยเป็น1 2 3 4 5 6เออ2 2 3 4 5 6แค่จบอะเต้นได้เลยยังไม่ทันไรเลยคือแบบยังนาทีอัจฉริยะขนาดนั้นเลยเหรอจริงคือเหมือนคนที่เต้นเก่งอะค่ะเหมือนแค่ปล่อยลายนิดเดียวอะเขาจะเอาไปเหมือนเขาจะรับรู้ไวอะแล้วก็แบบจำได้เลยแค่เอาไปเข้าทำนองซึ่งพี่พลอยเป็นแบบนั้นแล้วเขาชอบพลอยตรงไหนรู้ไหมพลอยระดับพานะเคยมาถ่ายสตาร์แคมป์เราด้วยคือชอบการที่เขาว่าจะเอาท่าเต้นแล้วมาปรับมาเป็นแบบโมเมนต์ของเขาอะคือว่าชีจะแบบเต้นอะไรก็ตามแต่สไตล์ไหนอะชีก็จะมีเอกลักษณ์ของชีอะการเลื้อยการอะไรอย่างเงี้ยแบบใช่ค่ะเพราะว่าเหมือนยิ่งคนที่เต้นเก่งๆเขาก็จะปรับให้เข้ากับลายตัวเองนะฮะซึ่งบอกเลยว่ามุกดาก็ทำได้นะครับเดี๋ยวรอดูได้เลยใน TikTok ของมุกดาอีกสัก10ปีค่ะแหมเมื่อกี้บอก3ปียังนานไปอยู่เลยชีจะเล่าไป10ปีแล้วฉันงงมากแต่ถ้าสมมติอันนี้เราถามเล่นๆนะสมมติเราถามเล่นๆว่าถ้าเรามีผู้ชายให้เลือก3คนให้ไปติดเกาะกับมุกดามุกดาจะต้องดูแลเขาด้วยเขาก็จะต้องดูแบบดูแลมุกดาด้วยมุกดาจะต้องแบบว่าใช้ยาสระผมสมุนไพรมะกรูดเนี่ยสระผมให้เขาด้วยถ้าให้เลือก3คนนี้มุกดาจะเลือกใครไปติดเกาะด้วยใครระหว่าง1เข้มพัศวีเลือกได้แบบเดี๋ยวนะช้อย3ช้อยนี่แบบกลัวเลยอะรีแอคแรกของนางก็คือทำไมต้องขำแห้งใส่ทำไมต้องคือใส่ไม่ขำแห้งในโลกนี้ไม่มีใครละอีก2คนใครพี่ไม้อุ๊ยรู้ได้ไงอ่ะพี่มิกอย่าพึ่งนะรู้หมดเห็นสคริปต์เลยไม่เห็นอ่ะอีกคนหนึ่งไม้พัทรเดชนั่นไงคนที่3เวียสุกลวัฒน์หรืออ่ะแถมคนที่4ให้ด้วยมิกทองระยาอ่ะแถมคนที่5ให้ด้วยแบงค์อาทิตย์อ่ะแถมคนที่6ให้ด้วยนิวหนวดอ่ะอ่ะไม่แถมนะอ่ะเลือกตัดทิ้งก่อนได้ไหมคะอ่ะเลือกตัดทิ้งพูดไปเลยมุกดานิวหนวดค่ะคนแรกอ้าวแล้วเธอไม่ตัดพี่เวียตัดมิกตัดไม้ตัดเข้มหรอตัดไม่ได้ตัดไม่ได้ตัดไม่ได้สักคนเลยหรอเอาไปหมดเลยได้ไหมให้เขาช่วยสร้างเรืออยากเที่ยวทะเลบ้างจะได้ออกจากเกาะไม่ได้แล้วได้คนเดียวแล้วได้คนเดียวเธอคิดดีๆนะถ้าสมมติเลือกเข้มเราก็จะไม่เครียดมากเขาเป็นคนอารมณ์ดีเขาจะปล่อยมุกโบ๊ะบะกุ้งหอยปูปลาหมูหมึกกุ้งหมูหมึกกุ้งอะไรของเขาปวดหัวตายเลยนะเนี่ยเขาไม่ได้แฮปปี้เหรอถ้าเลือกพี่เวียพี่เวียเป็นคนที่สุขภาพดีมากออกกำลังกายตลอดและเขามีแนวคิดที่เป็นผู้ใหญ่เขาต้องหาทางให้เราเนี่ยพาเราออกจากเกาะได้แล้วก็ช่วยเหลือเราหาปลาให้เราได้เพราะเขาต้องแบบเล่นเวทเยอะนึกออกไหมหาอาหารให้เรากินได้แต่เขาอาจจะไม่ให้โทรศัพท์ผมนะเพราะว่าเขาเข็ดแล้วจากม่านบังใจเพราะว่าหลังเปียกหรือว่าถ้าพี่เวียติดเกาะเขาต้องแฮปปี้นะเออเพราะเขาชอบธรรมชาติด้วยต้นไม้เยอะเลยเกาะไปนั่งดูไปนั่งปลูกต้นไม้หรือว่าเอออะไรนะอะไรนะไม่ออกจากเกาะเพราะเขาชอบต้นไม้เขาอยู่ในเกาะเออเขาก็จะไม่ออกจากเกาะนะเขาจะอยู่ในนั้นเนี่ยเขาจะไม่หาทางออกนะใช่แล้วพี่เวียหรือว่าถ้ามิกเขาเป็นเจ้าของธุรกิจหมูยอทอดเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะพกหมูยอไปเกาะเราอาจจะต้องไม่แบบไม่ต้องหาหมูหมึกกุ้งของเข้มก็ได้อาจจะมีหมูยอไปด้วยหรือถ้าเป็นไม้เนี่ยสุขภาพเขาดีมากคือเขาเป็นคนออกกำลังกายเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าแบบสมมติแบบเจอเสือในเกาะเราก็ไม่กลัวให้ไม้ไปต่อสู้แบงค์อาทิตย์เขาเป็นเกาเขาอาจจะช่วยเราแบงค์เรานี่รายการอะไรครับแกงพระเอกหรอไม่แล้วล่าสุดเธอเห็นแบงค์ยังขาเจ็บอีกแล้วฉันงงอีกแล้วเหรอฉันถามว่าแบงค์เกากำเริบหรืออะไรเนี่ยบอกไม่ใช่คือเหมือนกับนางไปเดินเยอะอะไรก็ไม่รู้ว่าหรอขาเจ็บอีกแล้วใส่เฟือกหยุดงานไปนานแล้วนะพี่นิวอะเฮ้ยแต่ละคนอะไรแล้วถ้าพี่นิวล่ะคนที่หนูตัดออกถ้าเป็นตำรวจบอกเลยว่ามุกดาจะสบายมากพี่จะไม่ทำอะไรมุกดาทำคนเดียวไม่ต้องทำอะไรเหมือนกันแล้วก็รอดูว่าเราเนี่ยจะตายกันยังไงคุณตอบให้ดีๆแล้วเนี่ยอ่ะให้เลือกคนหนึ่งอ่ะอย่าเพิ่งนะอย่าเพิ่งเลือกค่อยๆคิดเดี๋ยวรอดูซิไปกันดอกบัวคุณลูกค้าดูซิในแชทเชียร์ใครกันบ้างมีคนบอกว่าให้เลือกเข้มนะเพราะว่าเข้มดูแลมุกได้ดูแลดีเสมอรู้ได้ไงบางทีแกแอบแกล้งใส่พริกเผ็ดๆในซุปตำ
ยู่กับเข้มไม่เงียบค่ะนะฮะใส่พริกเผ็ดๆในส้มตำเออก็แกล้งไงแกล้งแบบว่าใส่พริกเยอะๆไงในส้มตำเข้มใส่เหรอเขาอาจจะแกล้งเธอก็ได้ในแบบตกใจว่ามันใส่ตอนไหนชีจริงจังด้วยในเรื่องที่เราไม่อยากให้ชีรู้แต่เวลาเรื่องที่อยากให้ชีรู้ชีไม่สนใจเรานะฮะอุ้ยมีแต่คนเลือกเข้มมาไม่มีใครเลือกนิวหนวดเลยหรอฮะเดี๋ยวนะอยู่เข้ายังไงนะโป๊ะแตกชีเลือกไม่ได้มานี่เดี๋ยวพี่เข้าให้ได้รู้ไหมมีคนบอกว่าเลือกเข้มเถอะค่ะกดสาธุ99ค่ะก็เลือกทุกคนนั่นแหละทุกคนต้องไปช่วยกันขนไม้ตีตะปูออกทะเลกลับบ้านหนูดูหนูดูซิว่าแฟนๆช่วยหนูเลือกอะไรบ้างนะฮะเดี๋ยวที่จะเข้าไลฟ์ก่อนล่าสุดนิวหนูเข้าไม่เป็นแล้วนึงอยู่กับเข้มไม่เหงาอ่านสิเชียร์ไหมเลือกพี่เข้มคุณแม่คุณแม่ข้างไหนโปะแล้วหนึ่งขอบคุณค่ะอุ้ยพี่ผมสวยอันนี้ใช้ยาสระผมอะไรอ่ะอยู่กับจบขอพูดนะโอเคพี่เข้มน่าจะไม่เงียบเลิศเข้มอะไรนะอยากกินอะไรเข้มๆเหรอพี่อ๋อเข้มอ่านคอมเมนต์เข้มอ่านคอมเมนต์บอกเหตุผลด้วยสิทุกคนอย่าพิมพ์ชื่ออย่างเดียวแล้วล่าสุดทีมงานยังเข้าแชทไม่ได้เลยนะเอาสีดูสีเลือกมันเลยอ่ะอย่างงี้มุกดาลองวิเคราะห์ทีละคนวิเคราะห์ทีละคนพรีเซนเตอร์หยุดไลฟ์กรุณารอสักครู่หนูไปหยุดตอนไหนวะเนี่ยเออพรีเซนเตอร์ยังไม่หยุดพูดเลยนะแฟนหลุดออกไปเหรอนิวหลุดไปเช่นกันนะฮะอ่ะทุกคนยังดูเราอยู่ใช่ไหมแชทยังมีอยู่ใช่ไหมฮัลโหลทำไมของหนูมันเป็นอย่างเงี้ยอ้าวเด้งอ่ะยังอยู่นะอ่ะมุกดาลองวิเคราะห์ทีละคนไม่เป็นไรเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยววิเคราะห์ทีละคนทำงานนะชีคอนเซนเทรตกับนี้ชีก็จะดูแต่อันนี้นะเห็นไหมล่ะเอออ่ะสมมติวิเคราะห์คนแรกพี่พูดชื่อค่ะเข้มก่อนถ้าเลือกเข้มไปเกาะมุกดาคิดว่ามันจะดียังไงบ้างแล้วมีข้อเสียอะไรบ้างเออเข้มหรอข้อดีคือมีคนชวนคุยด้วยเล่นมุกด้วยตลอดไม่เหงาไม่เหงาแน่นอนอ่ะหนึ่งเข้มแข็งแรงอยู่แล้วลีนช่วงนี้ว่ายน้ำได้อยู่แล้วคิดว่าตำส้มตำได้อีกอยู่เกาะไม่มีเครื่องไม่ต้องตำทะเลมีอะไรทะเลมีปลากุ้งปลาปะหยาป๊อกป๊อกเตดึงตึงนะได้อยู่เงียบเลยขำแห้งเลยทีมงานขำแห้งใส่ฉันแล้วหนึ่งเออก็น่าจะดีไหมเธอไม่เหงาอ่ะเขาก็มีข้อดีตรงนี้อย่างถ้าเป็นพี่เบียร์ล่ะโอ้หนูว่าเขาไม่อยากกลับหรอกพี่เบียร์อ๋อเหมือนที่พี่ทีมงานบอกใช่ป่ะจริงเขาชอบต้นไม้เขาชอบป่าทะเลและเขาอันนี้คือสไตล์พี่เบียร์เขาก็จะอยู่แต่ในนั้นใช่เขาคงเอนจอยแล้วเขาทำได้ทุกอย่างแต่ถึงเวลาเขาจะกลับดูว่าเขาก็ทำได้หรอจริงเหรอแต่เขาคงไม่อยากกลับแล้วล่าสุดนะเขาว่าไปถ่ายหนังที่แบบว่าหนังฮอลลีวูดที่ออสเตรเลียหนังเกี่ยวกับถ้ำนะถ้ำหลวงเนี่ยเขาก็ดูชอบดูชิลด้วยนะใช่ก็แบบเหมาะกับพี่เวียเลยนะเออก็เป็นตัวเลือกที่จะว่าดีก็ดีจะว่าไม่ดีก็ไม่ดีเพราะว่าเขาดูไม่อยากกลับใช่แล้วอาจจะติดจริงๆให้หนูไปคนเดียวหนูลอยคอกลับบ้านได้ชีก็คือรถมาชีจะมีเลือกใครเลยหรอลืมบอกลืมมิกไม่ลืมก็เลยบอกว่าเลือกทุกคนไงไปช่วยกันตอกเรือกลับพร้อมกันเดี๋ยวโทษนะฮะมุกดาเธอจะสร้างไททานิกเหรอเอาคนไปเยอะขนาดนั้นคิดสภาพดิตอกต้นไม้ตัดต้นไม้ต้นหนึ่งอ่ะกว่าจะทำเรือได้อ่ะเป็นปีแล้วนะเออนะแสดงว่าแต่ละคนก็มีดีคนละแบบใช่เข้มมาเอนเตอร์เทนพี่เวียร์ไปช่วยเลือกต้นไม้ต้นไหนดีไปช่วยเลือกต้นไม้ต้นไหนดีส่วนพี่ไม้เหรอเออพี่ไม้ช่วยตัดต้นไม้ช่วยทุบตอกเรือเออตอกเรือได้เพราะเขาแบบกำยำแข็งแรงพี่มิกด้วยอีกคนนึงแม่ก็กำยำแข็งแรงโอ้โหเพราะว่านี่ล่าสุดเห็นเขาถ่ายแบบไหมนะคุณมิกทองระยาให้แล้วหุ่นดีมากโอ้โหหุ่นดีขนาดไหนหรอพูดซิก็ดีนะพระเอกทุกคนที่หนูร่วมงานด้วยคือแบบมาเจอหนูในช่วงหุ่นดีกันทุกคนเลยอะเออเพราะอะไรอะไม่รู้เพราะว่ามุกดาคือดุจนกินไม่ได้นอนไม่หลับหรอหรืออะไรอะไม่ใช่มันเกี่ยวอะไรก็หมายถึงว่าเอ้ยเราแบบเจอเขาตอนที่เขาหุ่นลีนกันทุกคนอ่ะเออจริงใช่โหแล้วขอโทษนะแฟชั่นเซ็ตล่าสุดของมิกทองระยะเนี่ยขอเมาส์หน่อยนะอุ้ย
นมอมชมพูมากคุณผู้ชมใส่เสื้อปิดชมพูใส่เสื้อปิดถึงคอไม่ใช่หรอพี่เขาปิดถึงคอเลยเหรอแม่แม่คุณล่าสุดคุณผู้ชมเดี๋ยวดูไปพร้อมกันไม่เห็นรูปเดียวกันหรือเปล่าตอนเนี้ยเธอรูปเขาเอ็กซ์รูปที่ใส่แน่นๆอะไรเงี้ยคอเต่าไม่ใช่จ้าล่าสุดนี่เดี๋ยวเปิดให้ดูสดๆเลยนี่รูปนี้อ่ะเดี๋ยวเปิดแสงให้ด้วยแสงอาจจะน้อยเกินไปนี่ว้าวนี่ดูนี่อ๋ออันนี้รูปในละครโอ้แม่คุณอ่ะโทษนะเดี๋ยวแอร์ดอกให้เลยไหมล่ะซูมมาแล้วขนาดนี้นี่เป็นรูปที่มุกดาเดี๋ยวเขาจะหาว่าหนูอะไรหนูจะบอกก่อนหนูใส่ตาสั้นหนูอ่ะใส่คอนแทคศูนย์มันมองไม่เห็นอะไรมองไม่เห็นเนาะก็เลยแบบว่าขอดูช้าๆใช่ดีดีชี้ดูไปแล้วอายไปดีดีดีค่ะคุณกราฟก็เป็นผู้ชายหุ่นดีดีเออผู้ชายหุ่นดีๆนะอ่ะสรุปคำตอบของมุกดาก็คือทุกคนเลือกทุกคนนะฮะเพราะว่าจะหลอกให้ไปใช้แรงงานไปต่อเรือนั่นเองเพราะเราเป็นผู้หญิงเขาต้องช่วยเราค่ะได้จ้าอยากจะมอบมงกุฎให้กับมุกดาไปเลยอันนี้เป็นคำตอบของมุกดาแต่ว่าถ้าถามแฟนๆในแชทนะฮะซึ่งแน่นอนว่าอุ๊ยแฟนๆก็น่ารักมากเลยคิดถึงชายหัดมากนะฮะเพราะว่าทุกคนเชียร์เข้มหมดเลยเพราะฉะนั้นให้เข้มเป็นที่หนึ่งแล้วกันในไลฟ์ของเราได้ค่ะนะฮะแล้วก็ทุกคนก็บอกว่าเลือกทุกคนเลยยกเว้นพี่นิวเหรอคะค่ะทำไมเนี่ยน้ำจี้ใจดำเขาก็ไม่เลือกพี่ไงนะฮะเออนะฮะติดคอกับพี่นิวจ้าพี่เวียรอนะฮะเข้มไม่อดแน่ค่ะเพราะว่าจะไปหาหมูหมึกกุ้งหมูหมึกจุ้งอะไรเนี่ยหมูหมึกกุ้งลองเล่นมุกเขาดิบุกบุกสมุนนะเนี่ยไม่ใช่ยาสระผมธรรมดานี่เป็นยาสระผมดอกบัวคู่เงี้ยเข้มมาหนังเล่นเชื่อฉันปะล่ะ ลองดูไหมอันเนี้ยถ้าเนี้ยเป็นยาสระผมดอกบัวคู่แต่ถ้าเป็นอันเนี้ยเป็นยาสระผมดอกบัวคู่นี่ขิมนวดคู่แชมพูไปเลยร้อยเข้มมาเล่นนะอ๋อหรอไม่ฉันอยากเห็นเธอเล่นนะลองซีลองซีล่าลองซีล่าอ่ะลองสิอ่ะสมมติถ้าเป็นอันนี้ถ้าเป็นอันนี้นี่จะแกงหนูใช่ไหมเนี่ยไม่แกงพี่จะไปแกงด่าอะไรเราอันนี้อะไรนะเรียกยาสระผมดอกวัวคู่เออเล็กๆไงเสียงเล็กๆแต่ถ้าเป็นอันเนี้ยเสียงใหญ่ๆหน่อยอ่ะดูพร้อมกันกล้องนี่นะนะเดี๋ยวพี่จะส่งให้นะมุกดาที่ถืออยู่นี่คืออะไรจ๊ะยาสระผมดอกวัวคู่อุ้ยเล็กๆน่ารักหรอเล็กๆน่ารักแต่ถ้าเป็นอันนั้นล่ะจ๊ะอันนี้นะคะเขาเรียกว่าดอกบัวคู่โอ้ใช่ใหญ่ขนาดนี้ขนาดตัวเองเนี่ยชอบจะไม่ละชอบชอบกดไลค์มาสิกดแชร์มาสินี่เห็นไหมมีคนบอกเสียงน่ารักมากนี่เป็นไงน่ารักตรงไหนเพราะมันดีจริงๆทั้งยาสระผมและครีมนวดดอกบัวคู่ต้องเบอร์นี้เลยฉันบอกเลยนะฮะเอออ่ะแต่ละคนก็จะมีความน่ารักกันคนละแบบค่ะนะฮะร่วมงานกันก็สนุกสนานทุกคนเลยเนาะยังมีพระเอกคนไหนที่มุกดายังไม่ได้ร่วมงานอีกไหมแบบว่าอยากร่วมงานด้วยแล้วยังไม่ได้ร่วมงานอ่ะเอออย่างทัศน์ไหนอย่างเงี้ยก็จะเป็นแบบพี่ก้องสารัตน์ไปแล้วเนาะใช่ค่ะก็เป็นนักแสดงรุ่นใหญ่ไปเลยครับตอนนี้หรอยิ่งเจอใครได้มาร่วมงานกันได้ก็ได้หมดล่ะใช่ก็คือพร้อมร่วมงานกับทุกคนใช่ค่ะยกเว้นนิวหนวดสมมุติแค่นี้หนูอยากเจอพี่ค่ะหนูอยากเจอพี่ก็นี่เล่นละครไม่เป็นไงนอกมาโซเวลีพี่ก็มาไหมเอออันเล่นเป็นบทนักข่าวบทเล่นเป็นตัวเองถ้าวันหนึ่งพี่ได้รับทั้งเรื่องพี่จะรับไหมก็อยากรับแต่ประเด็นเคยรู้ไหมบวกวิมาลาเป็นภาคต่อของโซเวลีใช่ไหมนี่ก็เลยแบบแอบกระซิบถามพี่หนิงแล้วนักข่าวอ่ะเขาไม่คอนทินิวหรอแบบจากโซมาบวกวิมาลานี่ยังไงนี่ยังไงไม่น่าคอนนะใช่ไงพี่หนิงเงียบใส่ชั้นมุกดาไปขอบทให้หน่อยได้ไหมอยากเล่นไม่ได้มันคอนไม่ได้อยู่แล้วเปลี่ยนบทไหมล่ะคนเป็นเบลบอยในโรงแรมเธอก็ได้เป็นอะไรนะเบลบอยไงโอ้ยคนขับรถมุกดาทุกคนสรุปนางแกงนิ้วหนวดนะคนขับรถปรามิตาและปรินเออก็ดูคุณปรามิตาค่ะเชิญลูกออกแบบบทให้ด้วยคิดบทให้ด้วยฉันไม่รับจ้าฉันมันโอ้ยนะฮะเออเ
ไม่แล้วเราชอบที่ทุกคนแบบว่าพิมพ์มาแบบให้กำลังใจนะเมื่อกี้เนี่ยที่เธอเล่นมุกแบบเสียงแบบเสียงใหญ่ๆอ่ะดีค่ะน่ารักค่ะชอบค่ะแหมสปอยกับสิริสุเดชนะเราอ่ะยังไงเนี่ยมีคนเสนอว่าพระเอกคนใหม่เป็นพี่ยูโรไหมคะคุณน้ำคิวเต็มค่ะฉันชอบรีแอคมุกดาวของผู้ช่วยยูโรคิวเต็มค่ะยูโรคือเข้มคูณ2นะคะทุกคนหมายถึงว่าความวุ่นวายเขานะฮะเฮ้ยแต่เขาน่ารักไม่ยูโรคิวเต็มอ๋อยูโรคิวเต็มละครสองเรื่องวันนี้อ๋อโอเคนะฮะอันนี้ถ้ามีโอกาสนะมุกดาก็เปิดรับเลยเนาะใช่ได้ต้อนรับทุกคนเลยนะฮะความสุขของมุกดาทุกครั้งที่ไปกองถ่ายคืออะไรของมุกอันนี้จริงจังนะเป็นฟิลเป็นฟิลความสุขเหรอเออทุกครั้งที่ได้แบบไปถ่ายละครได้เจอทีมงานได้แบบแสดงเป็นตัวละครที่เราได้รับบทบาทมาอะไรอย่างเงี้ยก็คงได้เล่นละครในบทบาทที่เราได้มาค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือสนุกที่ได้อยู่กับทีมงานทุกๆคนทั้งหมดค่ะคือจริงๆกองก็สนุกมากนะคะเวลาที่แบบเราไปออกกองอะไรเงี้ยคือพี่ๆทีมงานไม่ว่าจะเป็นผู้กำกับหรือใครก็ตามคือมันสนุกอ่ะมันเราไม่ค่อยได้เจอหรือแบบอะไรอย่างนี้บ่อยๆเวลาแล้วการที่เราทำงานร่วมกันกับเขาเป็นแบบ 6-8 เดือนอ่ะมันแบบมันควรจะมีแต่ความสุขอ่ะการที่เราต้องทำงานเยอะขนาดนั้นกับคนกลุ่มใหญ่ขนาดนี้เราก็รู้สึกว่าเออเราเต็มที่กับมันแล้วสนุกไปกับมันแบบมันเป็นอะไรที่ดีคือคนเล่นยังสนุกอ่ะเพราะฉะนั้นผลงานที่ออกมาก็มีความสุขสนุกสนานนะฮะและตอนนี้ต้อนรับลูกค้านะฮะทั้งหมดอุ้ย 4,200 คนด้วยนะฮะในร้านของเรานะครับดอกโบคูช็อปนะครับผมใครมีคำถามอะไรนะฮะถามมุกดาได้เลยส่วนใครที่อยากซื้อผลิตยาสูบของเรานะฮะตอนนี้กดลงในเขาเรียกว่าเป็นรถเข็นเนาะเออแล้วก็อย่าลืมกดจ่ายตังค์นะจ๊ะเพราะว่าเรามีโปรโมชั่นดีๆด้วยเรามีของพรีเมียมที่เห็นอยู่ทางด้านนี้นะเห็นอยู่ตลอดเลยนะฮะเป็นแก้วพรีเมียมที่แบบเก็บความเย็นด้วยความร้อนด้วยใช่มุกดาเซ็นสดๆถ้าใครอยากได้ทำยังไงดีจ๊ะมุกดาทำยังไงดีก็เพียงแค่ซื้อผลิตภัณฑ์นะคะในกลุ่มแฮร์แคร์ค่ะครบ399บาทก็ลุ้นรับไปเลยค่ะแก้วน้ำอันนี้20คนแรกเท่านั้นค่ะเย้เดี๋ยวเซ็นสดๆด้วยนะคุณผู้ชมนะฮะในมุกดาหวีได้ไหมอยากดูหวีได้ไหมนะฮะคือเอาจริงๆปะชีเหมือนหลุดออกมาเลยนะเนี่ยตรงเนี้ยหลุดมาจากแก้วเนี่ยปุ๊บก็มาปุ๊บนี่เลยมาอยู่นี่เลยนี่เดี๋ยวเราเล่นกันดีกว่าตาด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 าบึ้งต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 ึ้งบูบูบูโอ้โหออกมาจะเกลียดแล้วหนูเริ่มเกลียดพี่แล้วนะโอ้ยหนูเริ่มเกลียดพี่ถือนี่เอาเหมือนไหมเหมือนไหมแล้วลองถือเธอใส่แชมพูจ้ะดูท่าน็อตคิมโนะจ้ะนี่ดูสิมองไม่เห็นท่ามกดาจริง 100% ครับผมหญิงแท้ 100% จ้ะนี่ไม่ใช่กระเทยสินะฮะการันตีชูการันตีว่าของจริงนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเลือกซื้อกันได้เลยนะคะวันนี้ที่สำคัญต้องย้ำนะว่าต้องกดซื้อวันนี้เท่านั้นนะครับถึงจะได้รับของพรีเมียมแบบนี้นะครับกติกาก็ง่ายมากๆนะครับซื้อให้ครบ399399ใช่ถูกต้องนะครับผมไม่มีพี่รุ้นครับเราตีอะไรกันตกใจว่าพูดผิด399บาทเท่านั้นนะครับผมพอคุณกดซื้อเสร็จปุ๊บได้ของมาถ่ายรูปไปเสร็จนะฮะแล้วก็ทักแชทในแฟนเพจของดอกโบคู่20คนแรกก็จะได้แก้วแบบนี้ไปเลยพร้อมลายเซ็นนะจ๊ะใช่ค่ะแต่เธอชอบหวีอันนี้ใช่ไหมเนี่ยเธอจับอยู่เพิ่งเห็นนี่เออคืออะไรอ่ะอันนั้นอ่ะอันนี้ได้ไหมได้จ้ะอันนี้ได้จ้ะก็คือได้ซื้อจ้ะนะครับเดี๋ยวเราไม่ใช่อันนี้แจกนะครับแจกด้วยพร้อมอ๋อเดี๋ยวมีเกมอยู่ด้วยอ๋อเกมอื่นเกมอื่นเออก็ได้เลยนะครับผมเมื่อกี้พูดถึงความสุขในการถ่ายทำละครไปแล้วนะครับแล้วใช้ความสวยเหรอสวยอยู่แล้วนิดนึงสวยอยู่แล้วโอเคอันนี้ถามจริงตอนเด็กเคยไปประกวดอะไรนางงงนางงามหรือที่เขาชอบไปประกวดกันไหมไม่เคยเลยค่ะมิสทีนนี่คือเวทีแรกเลยหรอใช่เอาดีๆมุกแต่ว่าจริงๆอ่ะเป็นสายกิจกรรมคือเป็นหมดเลยทั้งเชียร์ลีดเดอร์ดรัมเมอร์เป็นแบบถือป้ายโรงเรียนประกวดไม่ได้ประกวดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะนั่งบนกระทงอ่ะอ๋อนางนพมาศใช่ไหมนางนพมาศใช่ไหมใช่สิไม่งั้นเธอจะไปนั่งบนกระทงหรือว่าจะเป็นเหรียญเหรอแต่ว่าไม่ได้ประกวดนะคะมันจะมีประกวดกับที่นั่งขบวนแห่วันลอยกระทงคือเอาทุกอย่างที่เป็นแบบกิจกรรมแต่ไม่เอากิจกรรมที่จะต้องไปเดินเพื่อโชว์ความสวยไม่เอา
เดี๋ยวพี่พูดนะจริงๆตอนเด็กๆอ่ะเขาบอกเขาเป็นคนที่อายเหมือนกันใช่แต่ทำไมชอบที่จะร่วมกิจกรรมเวลาใครชวนก็ไปแม่มั้งอ๋อคุณแม่ผลักดันคือแม่ก็ไม่ได้ห้ามแล้วก็ครูเลือกครับแล้วเราก็ไม่ได้อะไรก็ไปก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าคือไปนั่งเฉยๆมันไม่เป็นไรว่าเราไม่ได้ทำอะไรเลยเราแค่ยิ้มแต่ว่าถ้าแบบให้เราไปนั่งตอบคำถามให้เราไปเดินให้เราแบบไปคุกคีกับตรงนั้นน่ะแล้วมีความเกรงที่จะต้องเจอคนเยอะๆเราไม่อยากทำสมัยนั้นนะคะก็เลยแบบไม่เคยประกวดเลยเอาอย่าพูดนะแล้วอย่างนี้มาประกวดมิสทีนได้ยังไงเพราะตอนนั้นนะเอาจริงๆเราเห็นรูปตอนเด็กๆอ่ะมีคนแชร์รูปในเว็บนึงก็คือพันทิปนะฮะคุณผู้ชมนี่ตกใจเหมือนกันนะว่าชีก็เป็นคนสวยตั้งแต่เด็กๆนะขนาดผมสั้นแบบเป็นแบบนักเรียนมัธยมอ่ะดูอันไหนมีไม่สวยด้วยนะเฮ้ยที่พี่ดูมันสวยมุกดามันรอดอยู่ก็คือมีความแบบออร่าก็สุดๆในระนองเลยมั้ยตอนนั้นน่ะโอ๊ยคนระนองสวยเยอะมากอ๋อจริงเหรอจริงเพื่อนหนูสวยทุกคนเลยแต่พี่ไม่เคยเจอใครสวยเหมือนมุกดาเลยนะโกหกมากโดยเฉพาะทรงผมเส้นผมตัวนี้อู้ดูสุขภาพดีมากอ๋ออันนี้แน่นอนถูกต้องเพราะอะไรอ่ะเพราะแชมพูสมุนไพรมะกรูดดอกบัวคู่ขายของ ชอบกับที่โยนไปปุ๊บเก็ตปั๊บแล้วขายเลย นะครับเพราะฉะนั้นอ่ะซื้ออย่าลืมซื้อเล่าประสบการณ์แบบเบาๆหน่อยได้ปะตอนที่แบบมาประกวดมิสทีนอ่ะจริงๆถ้าย้อนกลับไปมาประกวดได้ยังไงจริงๆเคยเล่าแล้วแหละเราอยากให้เล่าอีกรอบนึงไอโฟนค่ะแค่ไอโฟนเครื่องเดียวเลยไอโฟนเนี่ยนะอยากได้โทรศัพท์คือหนูจะบอกว่าคือหนูเป็นคนที่แบบจริงๆหนูไม่ได้เป็นคนที่ได้อะไรมาง่ายๆนะตัวหนูเป็นคนที่แบบเวลาอยากได้อะไรเงี้ยพ่อแม่ไม่ได้แบบพร้อมที่จะซื้อให้อย่างนี้นะเขาจะแบบรู้สึกว่ามันไม่จำเป็นครับแล้วด้วยความที่เราเป็นวัยรุ่นอ่ะเราแบบอยากได้โทรศัพท์แล้วคือแบบเราตอนนั้นจำได้เลยใช้แบบเป็นพับหรอเป็นโนเกียรุ่นแรกอ่ะโนเกียรุ่นแรกขาวดำอ่ะโอ้โห3310เลยฟิลนั้นเลยไหมที่ยังเล่นเกมงูอยู่อะอะไรประมาณนั้นแล้วคือแบบเป็นยุคที่แบบโทรศัพท์ที่มีจอสีมันเริ่มมาแล้วอะแล้วเราก็แบบเราอยากได้แค่นั้นเองแล้วเราก็เลยแบบแต่แม่รู้สึกว่ามันไม่ได้มีความจำเป็นสำหรับอายุเราหรืออะไรก็ตามแล้วเราไม่ได้ไปไหนคือหนูก็เป็นคนที่ออกจากบ้านถ้าไม่ไปทำงานบ้านเพื่อนทำงานแบบงานกลุ่มหรืออะไรเงี้ยหนูไม่เคยออกจากบ้านเลยหนูจะมีแค่นี้อยู่ไปกับบ้านไปก็คือปีนต้นไม้เล่นเป็นเหมือนนางเอกที่ดาวานอนนะฮะคุณผู้ชมไม่ใช่เป็นอย่างว่าดีเขาแบบแม่มาแล้วก็ยังอยู่จะเป็นอย่างเงี้ยอยู่บ้านไปเรียนว่ายน้ำอยู่บ้านไปเรียนว่ายน้ำทำกันบ้านบ้านเพื่อนชีวิตมีแค่นี้แม่เลยรู้สึกว่าการที่แบบมีของฟุ่มเฟือยอะไรเงี้ยมันไม่ได้จำเป็นสำหรับเด็กอย่างเราเท่าไหร่เราก็เลยแค่แบบอยากมีเราก็เลยขอแล้วพี่ก็เลยแบบบอกว่าให้ไปประกวดสีอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเองเกิดจากอะไรงงๆอ่องๆจริงๆอันนี้มันเป็นตัวอย่างที่ดีได้นะคุณลูกค้าคุณผู้ชมคือแรงบันดาลใจเราในการทำอะไรสักอย่างนึงอ่ะมันอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่แบบมันอยู่ในแบบความชอบของเราความต้องการของเราอ่ะแล้วกลับมันเป็นแรงผลักดันนะใช่จริงๆโทรศัพท์เครื่องเดียวทำให้เขามามีวันนี้ได้อ่ะเออเอาจริงอ่ะจริงคือถ้าหนูวันนั้นหนูไม่อยากได้โทรศัพท์หนูก็คงไม่มาเหมือนกันเพราะมันไม่มีแรงจูงใจอะไรให้หนูที่จะต้องแบบมาทำอ่ะเพราะตอนนั้นโทรศัพท์ก็สามสี่หมื่นอ่ะมันแบบเกินเด็กอย่างเราด้วยซ้ำไงมันก็เลยแบบเป็นอะไรที่มันมีความมุ่งมั่นแล้วเราอยากได้ชัดเจนแต่ตอนประกวดเราไม่ตั้งใจนะเราแบบอุตส่าห์ชงสนิทดีแต่ประกวดตั้งใจไม่คือเราจะไปประกวดให้แต่เราอยากกลับบ้านคือเราไปอ่ะเราหวังแค่ว่าระหว่างทางนั้นอ่ะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแม่ต้องซื้อให้เข้าใจไหมคืออย่างน้อยต้องเห็นความพยายามอะไรก็ได้อะคือต่อให้ไม่เข้ารอบอ่ะจะต้องได้อย่างน้อยฉันก็มีอุตส่าห์มาประกวดให้แล้วนะทำไมไม่ได้นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยมันยังมีอะไรพูดได้ไงแต่ถ้าเราไม่ทำอะไรเลยอ่ะมันเหมือนเด็กที่แบบดื้อจะเอาอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ได้อยู่แล้วเราคิดแค่นั้นมันเป็นการสอนเขาได้อีกทางหนึ่งป่ะสอนให้เราได้เรียนรู้ได้ลองทำได้อะไรแบบเนี้ยใช่ค่ะคือที่บ้านหนูให้หนูทุกอย่างยกเว้นของฟุ่มเฟือยถ้าหนูอยากได้อะไรที่ฟุ่มเฟือยคือหนูต้องมีอะไรแลกกับมันไม่ค่อยแบบอย่างตอนนี้อยากได้อะไรมากที่สุดตอนนี้เหรอโอ้ยอยากได้ครีมนวดผมและแชมพูสมุนไพรมะกรูดดอกบัวคู่ค่ะเอาดีๆเอาไปทุกสีเลยก็ได้ค่ะเพราะฉะนั้นกดซื้อคุณผู้ชมกดซื้อเลยครับกดซื้อไปเลยอันนี้ก็มีนะอันนี้ก็มีอันนี้ก็ได้
ทีขายเก่งจริงนะคุณผู้ชมโยนอะไรไปทีเข้าได้หมดเลยเลิศบอกได้เลยว่าเลิศนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องๆที่ดูอยู่ตอนนี้นะอยากจะทำอะไรสักอย่างนึงไม่เกี่ยวกับวงการบันเทิงหรอกแค่มีความพยายามแล้วก็หาแรงบันดาลใจข้างๆตัวดูมุกดาเป็นตัวอย่างก็ได้นะฮะจากเด็กน้อยนะฮะที่ถือพานอาจารย์ในวันนั้นผมสั้นๆผมถือพานอ้าวเธอต้องถือพานด้วยสิใช่ป่ะถือกระทงแน่เลยภาพพี่ๆเห็นนะใส่ชุดไทยว่าใช่ๆๆเท่านั้นแหละก็สวยไงเห็นมั้ยล่ะเออคือตอนนั้นตอนเด็กอ่ะผมสั้นๆน่ะอาจจะไม่ได้แบบสวยมากขนาดนี้ผมอาจจะสั้นอาจจะแบบดูแลไม่ได้ดีขนาดนั้นแต่ตอนนี้เนี่ยทีสวยออร่ามาเป็นซุปตาผมยาวสวยนะฮะก็ดูนางเป็นแรงบันดาลใจได้นะครับค่ะอยากบอกอะไรกับน้องๆที่เป็นแฟนคลับเราแล้วเห็นแล้วเป็นไอดอลแม้มุกดาก็อยากบอกทุกๆคนว่าก็อยากให้ทุกคนตั้งใจค่ะคือตอนนี้เราอาจจะยังไม่รู้ว่าอนาคตเราจะเป็นอะไรก็อยากให้ตั้งใจกับทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นการเรียนหรือว่าความสามารถพิเศษหรือความรู้รอบด้านคือพยายามเก็บเกี่ยวทุกอย่างให้ตัวเองมากที่สุดค่ะเพราะว่าสุดท้ายอ่ะมันจะได้ใช้คือเราไม่รู้หรอกวันนึงเราจะประกวดหรือเราจะไปในทางที่แบบเป็นหมอเป็นอะไรแล้วเราจะรู้สึกเสียดายที่แบบเฮ้ยทำไมวันนั้นเราไม่เรียนอันนี้วะทำไมเราไม่ลองไปเรียนอันนี้เพิ่มวะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือพยายามเก็บทุกอย่างให้ได้มากที่สุดเพื่ออนาคตที่ดีค่ะเลิศมากฝันที่ใช่แล้วไปให้ถึงครับมุกดาเลนราครับเหมือนจบแต่ไม่จบนะคุณลูกค้ายังมีอยู่อย่างต่อเนื่องแต่ว่าต้องรบกวนคุณพรีเซนเตอร์นะครับช่วยจัดด้านบนหน่อยครับผมเอากล่องเอาแก้วไปวางให้สวยๆสิลูกเออนะฮะดูดีแล้วแฟนคลับซึ้งมากเลยอ่ะมีคนบอกว่าซึ้งเลยเหรอคู่ยิ้มฟิตเบอร์เข้มมุกอ่ะไม่ได้เกี่ยวกับมุกดาซึ้งเลยคู่รักมุกค่าชอบทัศนคตินี้นะฮะจากน้องหันสนัน AM นะครับผมน่ารักมากอ่ะมานะฮะแต่ว่ารายการพิเศษของเราก็คือ Star Camp เนี่ยยังไม่จบแค่ EP 5ถูกต้องไหมใช่ค่ะ EP ต่อไปเราสปอยได้ไหมครับว่าคืออะไรได้ไหมฮะ EP ที่6ดึงนะอุ้ยเนี่ยทีมงานหลักๆได้ๆชอบฟิลนี้ฟิลเรียวจริงเดี๋ยว EP ที่6มีแน่นอนนะฮะสำหรับ Star Cam เป็นอะไรมุกดาสปอยหน่อยจ้าก็จะเป็น EP ที่ทุกคนเฝ้ารอค่ะกับซูชิใช่ EP นี้จะเล่นกับซูชิเป็นหลักแต่ว่าจะมีแขกรับเชิญมาเป็นเพื่อนซูชิด้วยต้องรอลุ้นกันค่ะว่าจะเป็นใครอุ้ยซูชิเป็นใครนะน้องมุกดาเอาหลายคนเดี๋ยวฟังอยู่นึกถึงอาหารหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่าไอ้พูดผิดอะไรเมื่อกี้พูดว่าอะไรอ่ะพูดผิดแขกรับเชิญไม่มีเปาะเพราะว่าแท้จริงแล้วนะครับคุณผู้ชมฟังนิวนะ EP หน้านะ EP ที่6 Star Cam แขกรับเชิญก็คือน้องซูชิน้องหมาตัวใหม่ของมุกดาซึ่งไม่มีใครมาคิดไปเองไม่แล้วขาดไปแล้วด้วยนะไม่ใช่คือไปนึกถึงตอนที่เขาบีบรอบแรกเลยโอเคว่าตอนนั้นมีตอนนั้นเจอมาเล่นกับน้องหมาใช่ไหมใช่ความโกะของน้ำดูอ่ะสรุปย้ำอีกครั้งคือไง EP 6คืออะไร EP 6จะได้เห็นความน่ารักของมุกกับซูชิค่ะแต่ว่ามาลุ้นกันว่าเราจะพาซูชิเนี่ยไปตลอนที่ไหนบ้างนะฮะแล้วเป็นน้องหมาที่น่ารักมากค่ะเป็นน้องหมาที่ไม่กลัวคนเลยนะเคยพาไปช่องแล้วคุณหญิงเฟลลี่คือแบบกระโดดหาทุกคนแต่ว่าหลังๆนี้ต้องอยู่บ้านแล้วนะพี่คือแบบหัวใจเต้นแรงจนแบบเอาไม่อยู่อ่ะคือแบบน้องตื่นเต้นหรอคือนางใช่คือเวลานางเจอคนนางดีใจนะแต่นางจะแบบปักๆหัวใจอ่ะเต้นแบบแรงมากแล้วดูเหนื่อยอ่ะแล้วนางจะหิวน้ำตลอดเวลาแต่คือถ้าใครเดินมาอย่างเงี้ยถ้าไม่ทักเขาอ่ะใจไม่ดีแล้วนะฉันจะเล่นด้วยเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยเหมือนคุมตัวเองไม่ได้เหมือนมันดีใจมากๆอะไรเงี้ยก็เลยแบบเจอคนน้อยๆแล้วกันลูกถ้าจะเป็นขนาดเนี้ยคือแบบคือกลับบ้านนี่น็อกเลยนะแบบสลบไปเลยอ่ะแล้วแบบกินน้ำเยอะมากกินน้ำแบบเกือบครึ่งขวดอ่ะหนูก็งงเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่เขาปกติดีใช่ไหมปกติค่ะแต่แค่แบบอาจจะดีใจแบบมากๆ alert ที่แบบได้เจอคนได้ออกไปนอกสถานที่อะไรเงี้ยซึ่งคุณหมอบอกว่าน้องหมาปกตินะฮะแต่ว่าเจ้าของผิดปกตินะฮะล่าสุดผิดตัวเองหรือเปล่าหรืออะไรยังไงไม่คือแบบหนูว่ามันดีใจไป
มันเหมือนแบบเหมือนพี่นิวดีใจที่เจอแฟนคลับคนนึงแล้วหัวใจเต้นแรงแล้วมันเป็นอย่างนั้นตลอดอ่ะมันดูเหนื่อยนะคือหนูต้องแบบกอดมันแล้วแบบใจเย็นๆใจเย็นๆ ตัวสั่นหัวใจเต้นแรงอย่างเงี้ยแล้วก็อยากกระโดดไปเล่นกับเขานะฮะก็เลยเป็นสาเหตุที่ EP ต่อไปจะไม่มีแขกรับเชิญนะครับมุกดามโนไปเองนะครับเพราะว่านางจะเล่นกับซูชินะครับผมติดตามกันได้เร็วๆนี้นะฮะทาง account นะครับเป็น channel ของ YouTube CS7HD แต่เราเนี่ยจะมี EP สุดท้ายคือ EP ที่7ใช่ EP ที่7ปิดท้ายซีรีส์นี้มุกดาสปอยให้หน่อยได้ไหมจ๊ะหลังจากซูชิไปแล้วแฟนๆจะได้เจอกับเซอร์ไพรส์อะไรบ้างใน StarCam EP ที่7ครับเรามีซูมค่ะกับเป็นซูมใช่ฮะอย่าพึ่งนะเรามีซูมกับแฟนคลับอ๋อ ใจฉันก็แบบลอยไปแล้วนะนึกว่าแบบมุกดาจะซูมกับแฟนคลับแล้วมีแขกรับเชิญอีกคนนึงมาอาจจะมีหรือไม่มีอาจจะมีหรือไม่มีอาจจะมีก็ได้นะคะไม่มีพิรุธเลยว่ามีแขกรับเชิญอยากให้ใครมาหนูว่าหนูเนี่ยไม่มีพิรุธพี่อ่ะพิรุธแฟนชาวดอกบัวคู่อยากให้ใครมาเป็นแขกรับเชิญนะฮะใน EP ที่7ของ StarCam ปิดซีรีส์นี้มาเป็นแขกรับเชิญซูมของมุกดาไหนลองพิมพ์ชื่อมาสินะฮะอยากให้มีทุกเดือนเลยทุก EP เลยค่ะนะฮะคุณวัชรีนะฮะบอกนี่คุณพัทธิดามาแล้วบอกว่าพี่เข้มอุ้ยใช่เปล่าเข้มช่วงนี้เขางานเยอะนะเขาออกกำลังกายเออเขาฮอตมากเลยนะช่วงนี้อุ้ยดูน้อยใจอ่ะเนี่ยน้อยใจปะเนี่ยไม่น้อยใจใจอะไรเจ๋งสูงด้วยนะฮะเข้าใจซูชิเพราะพี่ก็เป็นตอนเจอมุกอ๋ออันนี้ไม่เกี่ยวกันนะครับอ่านเฉยๆนี่คุณโอเคโอคาบอกว่าพี่นิวหนวดค่ะไม่แน่อาจจะเจอกันก็ได้มุกดาดูท่าไม่อยากพี่มานะครับแขกรับเชิญสุดพิเศษจะพิเศษขนาดไหนเดี๋ยวรอได้เดือนธันวาคมนี้ใช่นะฮะกับซีรีส์นะครับผม EP ที่7นะครับเป็น StarCam นะฮะจากมุกดานรินทร์รักนั่นเองนะครับทิ้งท้ายเดี๋ยวพี่ขอเล่นเกมสั้นๆแล้วกันเพราะว่าเนี่ยอยากแจกกิฟต์เซตไงกิฟต์เซตยังไม่หมดคุณผู้ชมที่ดูอยู่ตอนนี้ทั้งหมดกี่คนเนี่ยเดี๋ยวดูซิโอ้โห 4,700 คนแล้วนะฮะจน 4,800 แล้วยอดดีมากๆสุดยอดมากทุกคนเอาอย่างนี้เดี๋ยวพี่แจกสดๆดีกว่าอะไรมุกดาจะไปตังหรอหายอีกแล้วเนี่ยอันนี้จ้ะมือก็สนเหลือเกินเอาอย่างนี้เดี๋ยวเกมนี้จะง่ายๆเดี๋ยวพี่ให้มุกดาเขียนเลขหนึ่งเขียนไว้ตรงนี้เลยแล้วกันมานี่อ๋อมีอันนี้ใช่ไหมครับมาเลยครับมาเลยครับนี่เดี๋ยวเล่นไปพร้อมๆกันนะฮะทุกคนมานี่มุกดาเขียนเลขหนึ่งจะเป็นเลขหลักเดียวหรือสองหลักก็ได้สองเลยได้หมดเลย00ถึง99และเดี๋ยวเราจะให้คุณผู้ชมที่ดูไลฟ์สดอยู่ตอนนี้ทายนะฮะว่าเลขที่มุกดาเขียนเนี่ยเดาใจเขาหน่อยได้ไหมว่าเขาเขียนเลขอะไรนะครับมุกดาเขียนแล้วใช่ไหมเขียนแล้วค่ะคุณผู้ชมพร้อมแล้วกดตอบมาได้เลยครับขอดูหน่อยได้ไหมโอ้โหเอาแล้ว เล่นซะไมค์พี่ตกอีกแล้วเลยอะไร ดึงอ่ะมุกดาดูซิตอนนี้แฟนๆตอบว่าอะไร11 25 25 13 25 26ใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็นนะฮะตอนนี้เดี๋ยวเราดูไปเรื่อยๆนะครับ26หรอไม่ใช่26ยังยังยังมันเท่าไหร่มันมากไปมันมากไปมันมาก26มากไปเอาละลงมาอีกค่ะลงมาอีก00ถึง25คือเลขอะไรนะติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกโอ้88สูงไป88สูงไปด้วยอยู่ประมาณลงมาอีกลงมาอีกค่ะเอาละฮะเอาละฮะช่วงท้ายนะฮะแจกสนั่นเลยมาดูซิล่ะนะฮะว่าแฟนๆตอบว่าอะไรนะฮะเอาให้ถูกนะทุกคนมุกดาใบ้หน่อยได้ไหมตัวเลขเนี้ยมันเป็นตัวเลขแบบสเปเชียลยังไงบ้างเลขอะไรที่เวลาที่คุณเห็นคุณจะต้องอธิษฐานคุณเห็นคุณจะต้องอธิษฐานอธิษฐานเอาอึกอักเลยฉันอะอึกอักเลยเลขอะไรฮะมุกดาแป๊บนึงนะทุกคนเห็นเลขนี้ต้องอธิษฐานหรอคืออะไรอธิษฐานอะไรทำเขียนอ๋อเหรอใช่อธิษฐานเหรอโอเคโอเคเขียนเป็นแนวตั้งให้พี่หน่อยได้ไหมก่อนนอนเห็นอะไรเราต้องอธิษฐานถ้าเจอเลขนี้มีคนบอกเลข9ไม่ใช่เธอไม่ใช่เลข9ไม่ใช่09เดี๋ยวทีมงานเรากำลังอ๋อโอเคโอเค
แต่ว่าเอาแค่2หลักนี้เนาะใช่ก็คือเลขนั้นแหละครับทำไมต้องอธิษฐานอ่ะอ๋อเพราะว่ามันเป็นเวลาที่ดีมันดูสวยอ่ะแล้วมันแบบกลางคืนอ่ะเป็นช่วงเวลาที่เมื่อคืนเราทุกคนต้องเก็บโค้ดอ่ะเก็บโค้ดเพื่อมาซื้อดอกบัวคู่จ้าเฮ้มีคนตอบถูกยังมีคนตอบถูกยังมีคนตอบถูกยังอุ๊ยแอบเห็นแล้วว่าใครหน้าใครหน้าใครหน้าเอาละเอาละทีมงานเริ่มสั่นละลัวแล้วนะฮะเดี๋ยวทีมงานจะจับชื่อผู้โชคดีที่ตอบใกล้เคียงและถูกและเร็วที่สุดนะครับมาให้เราเดี๋ยวให้มุกดาเฉลยไปเลยสิคะวันเลขนั้นคือเลขอะไรเห็นไหมพอหนูพูดกลางคืนนะเขารู้เลยเออเป็นเลขดีเลขเด็ดที่ฉันก็ไม่คิดว่ามุกดาเนี่ยจะเลือกเลขนี้00ถึง99นะฮะเรื่องนี้สำคัญมากต่อดวงดาวนะฮะเพราะเป็นหนูเห็นเลขนี้ที่ไรหนูอธิษฐานทุกทีนะเฮ้ยพี่อย่าเพิ่งนะมองไปอย่าเพิ่งนะอันนี้มุกดาตัวจริงปะเนี่ยตัวจริงมุกดาตัวจริงอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าอ่ะเจอจับสนนะมองไปมองมาตายแล้วแยกไม่ออกเลยก็คือเป็นคนดูแลหนูหนวดนะฮะแต่งชุดเหมือนมุกดามาฉันงงโอ้ยมุกดาหานจ้ะต้องหานด้วยนะเราอ่ะเอาละฮะมาแล้วครับมีคนทายถูกแล้วนะคะในนี้มีคนทายถูกแล้วมุกดาบอกและทีมงานกำลังเลือกลักนะฮะว่าเรากำลังหาผู้โชคดีที่ใกล้เคียงที่สุดเร็วที่สุดรัดที่สุดระหว่างนี้มุกดาบอกแฟนๆหน่อยย้ำอีกครั้งว่ากิจกรรม Exclusive สำหรับการซูมจะมีขึ้นช่วงไหนอะไรยังไงและเชิญชวนแฟนๆมาร่วมหน่อยครับผมค่ะก็จะเป็น EP สุดท้ายนะคะของ StarCam ครับค่ะพึ่งสิไม่ใช่มุกดาดูสคริปต์ฉันอีกแล้วเธอพูดของเธอไป EP สุดท้ายของ StarCam ค่ะเราก็จะมีกิจกรรมสุดพิเศษก็คือร่วมซูมกับแฟนคลับทุกๆคนนะคะแล้วก็มีแขกรับเชิญสุดพิเศษมาส่วนกิจกรรมต่างๆเป็นยังไงฝากไปติดตามกันในเพจด้วยนะคะครับผมกดไลค์กดแชร์ได้เลยในดอกบัวคู่นะคะทั้งแฟนเพจแล้วก็ร้านค้าดอกบัวคู่ช็อปใน Lazada ครับผมและผู้โชคดีนะฮะได้แก่คุณจิ๋วนี่ครับคุณจิ๋วนี่บอกว่าเลขคือ00 00และเฉลยก็คือ00นี่ครับ00จริงๆด้วยตอนแรกมันมีแค่นี้พอทุกคนงงหนูก็เลยเพิ่มเติมอย่างนี้00ไม่เคยอธิษฐานหรอโอ้คืออะไรอ่ะมุกดาบอกว่าเห็นเลขนี้ต้องอธิษฐานคืออะไรลูกในนี้ไม่มีใครเคยอธิษฐานเลยหรอกไม่มีอุ๊ยทุกคนตาลอยหมดเลยจริงปะเนี่ยไม่เคยจ้ะมันเป็นเทคนิคมันเป็นความเชื่อของใครหรอของหนูและหลายๆคนอ๋อเหรอพี่กันพี่กันด้วยหรอพี่กันยังอธิษฐานเลยพี่กันอธิษฐาน00เหรอพี่00น่ะอธิษฐานหรอใช่หรออธิษฐานว่าอะไรใช่ไงพี่ก็อธิษฐานใช่ป่ะอธิษฐานพี่พยักหน้าใช่ไม่พี่เกียร์ไม่ได้ฟังด้วยอธิษฐานก่อนนอนหรอไม่หมายถึงว่าสมมติว่าพี่จับโทรศัพท์แล้วเอ๊ะอุ๊ยเลข000อย่างเงี้ย999อ๋อใช่มันจะขึ้นมาในโทรศัพท์ใช่มั้ยนั่นไงยินดีกับคุณจิ๋วนี่ด้วยนะครับแต่เอาจริงๆนะพูดถึงการดูเลขโทรศัพท์อันนี้นะขอนอกเรื่องหน่อยนะมีคนบอกจะบอกว่าอะไรรู้ป่ะทำไมมุกดาขำแล้วไม่เคยค่ะไม่เคยโต๊ะไม่แปลกพี่ก็ไม่เคยเหมือนกันนะฮะไม่แปลกใจโอ้โหโอเคอ่ะนี่คือช่วงสุดท้ายแล้วนะฮะของมุกดานะแต่ว่าไลฟ์เรายังไม่จบนะฮะคุณผู้ชมเรายังมีโปรโมชั่นดีๆปังๆอีกเยอะแยะมากมายนะฮะจากสองสาวแซ่บมาฝากแต่อยากให้มุกดาทิ้งท้ายฝากผลงานแล้วก็ฝากสำหรับพรีเซนเตอร์ด้วยนะครับของดอกบัวคู่ครับค่ะก็ฝากติดตามผลงานของมุกด้วยนะคะตอนนี้มีละครเขยบ้านไร่สะพายไฮโซค่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือบ่วงวิมาลาที่ไปรับเชิญนะคะภาคต่อจากโซเวลีแล้วก็ยังไงก็ฝากอันนี้ด้วยค่ะแชมพูแล้วก็อีแชมพูแล้วก็ครีมนวดผมสมุนไพรดอกบัวคู่นะคะจะบอกว่าสูตรนี้ดีมากๆเป็นสูตรที่มุกชอบที่สุดเลยค่ะฝากด้วยนะคะเป๊ะและปังมากนะครับวันนี้ขอบคุณมุกดาณดินรักนะคะขอบคุณค่ะและขอบคุณคุณลูกค้าด้วยนะฮะโอ้โหเกือบ5,000คน